สวัสดีครับมาดูพ่อใหญ่ซีดอคำเซนกันนะครับมาดูหุ่นด้านนี้กันบ้างดูขาหลังครับผมเปียกไปหมดนะครับนั่นคือน้ำมันนะครับลองลอยของน้ำมันทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะยืนขึ้นนะครับมาดูหุ่นกันนะครับดูหุ่นโอ้โหใหญ่ไหมครับผมนี่นะครับผมเต่าอ้วนนะครับช้างซีดอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็4 เดือนกว่าแล้วนะครับเย็นๆนะครับน้ำมันก็จะไหลดีนะครับนี่ส่วนตาอิ่มก็ตัดอาหารนะครับอยู่ด้านนู้นอยู่เสียงตัดหญ้าให้พ่อใหญ่อยู่นะครับพอดีแวะมานะครับมาดูพันหญ้าพันอะไรด้วยนะครับเพราะว่าจะไปปลูกนั่นเองนะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมพ่อใหญ่ซีดอคำแสนกันกับคุณดูครับบรรยากาศสูงสูงนะอ้วนกลมมากมากอ้วนกลมสุดๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากครับผมแล้วก็เป็นช้างตกมันที่โอ้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับ8 เดือนนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็4 เดือนกว่าแล้วนะครับมาลุ้นกันจะเป็นอย่างไรสำหรับปีนี้นะครับส่วนตาอิมก็ตัดหญ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยตัดหญ้าอยู่ฝั่งนี้พอดีผมแวะมาถามว่าหญ้าพรุ่งนี้ผมจะมาเอาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับปลูกได้ไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้อาศัยมาครบพันหญ้าจากตาอิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ตาแก้วด้วยนะครับมาขอพันหญ้านะครับเพื่อจะให้ปลูกนั่นเองนะครับพ่อใหญ่พายแก้วของเรานะครับแล้วก็พ่อใหญ่ซีดอคำแสนน้ำมันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยไหลนะครับวันนี้น้ำมันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยไหลรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกาดด้วยนะครับทุกวันนี้อารมณ์ก็จะดีหรือว่าจะหายแล้วก็ใหญ่หายเร็วๆนะครับจะได้ออกเดินป่าเพราะว่าช่วงเย็นนะครับตาอิ่มบอกว่าเป็นช่วงที่น้ำมันเขาจะไหลเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีนะครับรู้สึกว่าจะแห้งไปด้วยนะครับเนี่ยพ่อใหญ่สีดอคำแสนหายตกมันเร็วๆนะครับจะได้ออกเดินส่วนขนหางนั้นก็ยาวดวงตานี้อย่างสวยนะครับเพราะว่าเป็นช้างแก่แต่ดวงตานะครับสามารถมองเห็นได้ชัดแล้วก็เวลาผมเดินมาเขาก็จะกลิ่นเขาก็จะจำได้เลยนะครับผมใครเดินมานะครับมาดูเบื้องหลังกันนะครับตรงนี้หุ่นใหญ่ๆหนาๆ นะครับเนี่ยหรือว่าจะหายแล้วเนาะสาธุขอให้หายเร็วๆเพราะว่าวันนี้เขาก็ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับหรือว่าหงุดหงิดนะครับผมรอดูครับรอดูบอกไม่ถูกเหมือนกันทุกครั้งมาก็จะขออาหารนะครับวันนี้ไม่สนใจผมด้วยซ้ำนะครับไม่สนใจเลยหรือว่าจะหายแล้วเนาะหายเร็วๆเด้อคุณตาเริ่มจะมองมาแล้วครับได้ยินเสียงพ่อควานอยู่ด้านหลังผมก็เริ่มจะมองมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาโชว์ความหล่อหน่อยเร็วดูหุ่นใหญ่จริงๆ
อารมณ์ดีครับผมอารมณ์ดีครับนี่วันนี้ดูสายตาครับผมเปล่งประกายเลยนะครับนี่ถึงจะอายุเยอะนะครับแต่ดวงตาแจ่มกันเลยทีเดียวด้านนี้จะไหลแรงนะครับด้านนี้น้ำมันนะครับไหลเข้าปากนะครับแต่ฟังอีกหนึ่งข้างก็ไม่ค่อยไหลสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝีกดทับนะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแรกๆนี่โยนอาหารใส่ผมเลยนะครับจนผมไม่กล้าอยู่นะครับเพราะน้ำมันมีไหลเล็กๆน้อยๆนะครับนะไหลนิดเดียวนะครับมองเห็นนะครับผ่านแสงตรงนี้ไปแต่ลมดูแล้วน่าจะดีครับวันนี้เดี๋ยวตาอิ่มจะออกมาหรือเปล่าใบใหญ่สีดอคำแสนตาอ้วนดูโยกโยกขอโยกขอนะครับนี่ดูครับหุ่นหุ่นมุมสูงครับผมหุ่นมุมสูงหนาแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้อิ่มมาเดี๋ยวได้อิ่มเดี๋ยวได้กินโอ้ไหลแล้วครับไหลแล้วน้ำมันไหลแล้วมองทะลุไฟตรงนี้แล้วนะผ่านช่องเข้าไปน้ำมันลึงนะครับไหลแล้วครับผม นี่ครับฝั่งนี้นะครับฝีกดทับทำให้น้ำมันไหลไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับพ่อใหญ่เดี๋ยวได้กินจ้าเดี๋ยวได้กินขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเบียร์ซับใหม่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่น้องสปลาวด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านมากๆหุ่นหนาตึ๊บเลยนะครับผมเต่าอ้วนหุ่นใหญ่มากๆสมกับเป็นช้างสีดอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วครับนี่สำหรับพ่อใหญ่ซีดอคำแสนขนาดกลางนี้ก็ขาวจั๊วเลยนะครับแต่ด้านนี้จะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเหมือนกับฟันผุนะครับรู้สึกว่าจะมีร่องรอยเหมือนกับฟันผุก็เป็นคนนะครับมีอะไรดำๆอยู่ติดที่ปลายงาเขานะครับทำให้ไม่ยาวครับผมเขาไม่ได้เรียกงานะครับผมก็พูดผิดไปขนาดครับผมเขาเรียกขนาดนะครับเพราะว่าช้างซีดอนะครับต้องเป็นขนายนะครับส่วนช้างพรายก็เรียกว่างาแต่วันนี้สังเกตดูก็ไหลไม่เยอะนะครับสำหรับน้ำมันจะเป็นเหมือนบางวันนะครับอย่างเยอะครับผมเดี๋ยวตาอิ่มมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับถามตาอิ่มซะหน่อยเอาอาหารมาให้แล้วนะครับจะดีใจเลยนี่ครับลูกอ่อนมาแล้วครับโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายลูกอ่อนมาแล้วครับผมน้ำมันคือบ่ค่อยไหลมันสิหายแล้วบ่มึงตอนแรกเราบ่ค่อยไหลด้วยมึงนี่นึกว่าสิหายแล้วนี่ครับพามารับชมนะครับบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้พ่อใหญ่ก็รับประทานอาหารนี่ถอยเป็นประโยชน์ไล่แมลงได้ด้วยไม่จริงต้องเหยียบอีกแล้วเนี่ยถ้าจะแข็งก็ต้องเหยียบนะครับเนี่ยนี่หักเลยมักโลภครับผมมักโลภไม่พอจะเอาอีกแล้วนะกินก่อนพ่อใหญ่
เออเดี๋ยวค่อยกินใหม่ไม่มีคนแย่งหรอกครับผมไม่มีใครแย่งหรอกนะนี่ก็มาตอนเย็นๆนะครับผมแสงก็เริ่มจะหมดแล้วโอ้ดวงตาครับผมเป่งประกายกันเลยทีเดียวโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะครับมีอะไรสงสัยก็ร่วมพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ